โอ้เต็มเลยครับพี่น้องเห็ดบวกตาบนะครับนี่ดอกเดียวดอกเดียวก็เสียวได้นะพี่น้องเนาะเริ่มผุดขึ้นจากดินแล้วครับคนหายกินเนี่ยนะครับพี่น้องจะมีหรือเปล่าไม่รู้ที่นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีท่านนะครับวันนี้นะครับวันที่27นะครับเดือน6เดือนมิถุนายนปี2567ครับแอดมินนะครับมาอัปเดตเห็ดนะครับนี่ครับวัดซับม่วงนะครับเดี๋ยวแอดมินจะไปต่อนะครับที่เขาอังคารนะครับแล้วก็จะไปบ้านถาวรนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องทะเลปาดปองและเขยพันไผ่คนหายกินเนี่ยนะครับพี่น้องไปครับไปรับชมกันเลยแอดมินเจอเห็ดปลวกไก่น้อยครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนี่ครับตรงป้ายนี้เลยเจออยู่หมู่น้อยๆครับหมู่หนึ่งเป็นสัญญาณที่ดีครับเป็นสัญญาณที่ดีของป่าเนาะนี่ครับเห็ดปลวกไก่น้อยนี่นะครับตรงป้ายเลยนี่ปลวกไก่น้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตรงนู้นอีกหลายหมู่อยู่ครับถ้าเก็บไปหมกได้อยู่นะนี่ครับไปเดี๋ยวไปดูตรงนู้นต่อเลยกำลังขึ้นครับกำลังขึ้นเห็ดปลวกไก่น้อยครับกำลังขึ้นนั่นครับอีกหมู่หนึ่งนะครับหมู่หนึ่งแล้วก็ไล่ไปทางนี้ครับเป็นเห็ดปลวกไก่น้อยนะครับกำลังขึ้นครับกำลังขึ้นนี่ครับเห็ดปลวกไก่น้อยแล้วก็ทางนี้ครับทางนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยนี่ดิเปิดเลยนี่กำลังขึ้นดอกน้อยๆเต็มเลยครับเห็ดปลวกไก่น้อยครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเป็นสัญญาณที่ดีนี่เลยอยู่ตรงหลังป้ายนี่เลยครับอยู่ตรงหลังป้ายคำว่าวัดซับม่วงเลยนะโอ้ยตัวแมลงอะไรเนาะค่อยๆเปิดครับค่อยๆเปิดเรานี่ครับโอ้เต็มเลยครับพี่น้องเห็นไหมปลูกไก่น้อยครับแล้วก็จะไปตรงนู้นอีกตรงหลังป้ายนี่เลยโอ้ตรงนี้ดอกใหญ่ตรงนี้ดอกใหญ่มากอึ๊บนี่นี่เด้เห็ดปลวกไก่น้อยครับแล้วก็ทางนี้อีกหมู่หนึ่งออกกระจมกระเจมครับสัญญาณที่ดีแล้วตรงนู้นอีกหมู่หนึ่งโอ้ยตรงนี้หลายดอกอยู่ครับโอ้ยดูสิเห็ดปลวกไก่น้อยเห็ดปลวกไก่น้อยพี่น้องเห็ดปลวกไก่น้อยเป็นสัญญาณที่ดีครับเป็นสัญญาณที่ดีโอเคเดี๋ยวเราไปหากันต่อเลยนะครับเห็ดปลวกตาบครับพี่น้องแต่เรามาเจอกันช้าไปหน่อยแล้วนี่ดอกเดียวเองครับเห็ดปลวกตาบนี่สัญญาณที่ดีอีกหนึ่งอย่างครับเห็ดปลวกตาบออกแล้วปลวกใหญ่เนาะดอกเดียวครับดอกเดียวมีดอกเดียวครับเก็บก่อนนะเผื่อได้กินได้เอาไปต้มใส่กันนี่ครับดอกเดียวเองกล่องหมุนกล่องหมุนนี่ไงดอกเดียวเป็นเห็ดปลวกตาบครับแต่ว่าค่อนข้างเละแล้วเอาไปล้างกันเละเนาะเป็นเห็ดปลวกตาบนะครับนี่เนี่ยเรามาเจอกันช้าไปเนาะเราออกดอกเดียวด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะลองเดินป่านี้กันอีกนะครับลองเดินหาป่านี้กันอีกนะครับไปหากันต่อเจอของดีพี่น้องเจอของดีนี่เจอของดีเข้าไปแล้วเรานี่เจอของดีแล้วนะเห็ดปลวกตาบครับหรือเห็ดปลวกใหญ่นะพี่น้องนี่กำลังแทงขึ้นมาเลยเห็นไหมดูก่อนแหงลองไปดูก่อนเฮ้ยดอกเดียวดอกเดียวก็เสียวได้นะพี่น้องเนาะถึงโคนไหมเนี่ยได้อยู่ครับได้อยู่
เป็นโคนได้อยู่โอ้ยหัวขาดนั่นดอกเดียวก็เสียวได้นะครับพี่น้องอีกดอกหนึ่งเมื่อกี้เน่าไปแล้วนะดอกเดียวก็เสียวได้ไปครับเราจะหากันต่อไปหลายท่านที่ถามว่าหน่อโจดขึ้นหรือยังนะครับนี่ครับเริ่มแล้วครับหน่อโจดเริ่มแล้วหน่อโจดเริ่มแล้วนะครับดูลักษณะปากครับลักษณะปากเปียกชุ่มชื้นหมดนะครับเปียกชุ่มชื้นหมดเลยชุ่มชื้นครับอีกไม่นานครับอีกไม่นานนี่ครับเปียกชุ่มชื้นหมดเลยอีกไม่นานแล้วเดี๋ยวเข้าไปตรงที่ใบไม้เยอะนะครับนี่ครับตรงบริเวณป่าหลังป้ายวัดรัตนธงชัยครับหรือหลังวัดเขาสะแกนะครับสะแกเนาะค่อนข้างชุ่มชื้นครับค่อนข้างชุ่มชื้นมากเลยนะครับดินนี่ดูครับเปียกชุ่มชื้นมากเลยเห็นไหมหาเห็ดแดงครับบริเวณแถวนี้เนาะหาเห็ดแดงเห็ดดำครับดินชื้นมากเลยครับเร็วๆนี้แล้วเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองเขี่ยหาก่อนเด้อนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาเห็ดกันต่อเลยจะมีหรือเปล่าไม่รู้ที่นี่นะครับเราเข้าไปดูกันมีอะไรบ้างไหมไปครับเข้าไปดูกันเลยบริเวณป่าอยู่ด้านในนู้นไปครับไปดูกันนี่เห็ดกระด้างครับกำลังอ่อนๆเลยครับกำลังอ่อนๆเลยเห็ดกระด้างเห็ดกระด้างอันนี้3ดอกครับเดี๋ยวไปเอาตรงนู้นอีกนี่กำลังออกเห็ดกระด้างแกงแซ่บครับตรงนู้นอีกนั่นครับเห็ดกระด้างเห็ดกระด้างครับผมพอได้แกงเนาะพี่น้องเนาะเอาไปแกงใส่กันไปครับหาต่อเลยเราเริ่มผุดขึ้นจากดินแล้วนี่เห็ดนี่เห็นไหมเริ่มผุดขึ้นจากดินแล้ว